การเป็นผู้เล่นที่ดีไม่จำเป็นว่าเราต้องเก่งที่สุดในทีมแต่มันคือการที่เราเล่นในหน้าที่ของเราให้ส่งผลออกมาดีที่สุดกับทีมค่ะสวัสดีค่ะชื่อชลินทร์วโนทยานชัยนะคะหรือว่าที่รู้จักกันในเกมว่าจินนี่ค่ะปัจจุบันเป็นผู้เล่นแข่งเกม Valorant เอาจริงๆก็เล่น Valorant มาตั้งแต่เกมเปิดตัวเลยค่ะผลงานที่ผ่านมาจินนี่คว้าแชมป์มาได้ประมาณ12รายการค่ะมีทั้งระดับเอเชียเซาท์อีสต์เอเชียหรือว่าโลคอลในประเทศไทยค่ะตำแหน่งของจินนี่ในทีมคือตำแหน่ง in-game leader ค่ะหรือว่าที่เรารู้จักกันในเรื่องคนสั่งแผนนั่นเองซึ่งหน้าที่หลักๆของตำแหน่งนี้ค่ะจะเป็นคนที่มีหน้าที่คิดมากที่สุดในทีมเพราะว่าเราจะต้องคิดคำนวณถึงแผนการเล่นของทั้งทีมเราแล้วก็ทีมฝั่งตรงข้ามซึ่งมันจะมีทั้งเรื่องการแก้เกมหรือว่าเราต้องดูจุดบกพร่องของทีมเราว่าเราพลาดไปเพราะอะไรแล้วเราจะแก้เกมยังไงในสถานการณ์แข่งขันณตอนนั้นค่ะในมุมตรงนี้นะคะเป็นมุมที่จินนี่ใช้ทั้งการซ้อมการแข่งและก็การสตรีมค่ะส่วนสเปคคอมที่จินนี่ใช้ค่ะจินนี่ใช้ CPU Intel Gen10 i7 10700K ค่ะแล้วก็การ์ดจอ 1080Ti แรม 16 GB ค่ะการฝึกซ้อมของตัวจินนี่เองค่ะในปกติแล้วจินนี่จะเป็นคนที่สตรีมตั้งแต่บ่ายอยู่แล้วมันก็จะเป็นการเก็บสกิลเรื่องการเล่นเดธแมทหรือว่าการลงแรงกิ้งค่ะในช่วงหัวค่ำก็จะเป็นการซ้อมในระบบทีมค่ะสำหรับ Intel Master Class วันนี้นะคะจินนี่อยู่กับเกม Valorant เดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีเทคนิคอะไรกันบ้างค่ะไปดูกันเลยในหัวข้อแรกนะคะจะเป็นเรื่องของการเซตติ้งค่ะเดี๋ยวจินนี่จะไล่ให้ดูเลยทีละหัวข้อว่ามีอะไรบ้างในแถบอันแรกนะคะ General ที่ตัวจินนี่เองได้ปรับเนี่ยหลักๆก็จะเป็นเรื่องของ Enemy Highlight หรือว่าสีที่มันเรืองแสงอยู่รอบๆตัวศัตรูค่ะจินนี่ปรับให้มันเป็นสีม่วงเพื่อที่เราจะได้เห็นชัดขึ้นอันนี้มันมีเลือกหลายสีนะคะแล้วแต่ความถนัดแต่จินนี่เองเลือกใช้สีม่วงค่ะส่วนในเรื่องของตรงแมปนะคะจินนี่ปรับให้มันเป็นแบบแมปฟิกซ์คือมันจะไม่มีการหมุนโรเตทในมินิแมปที่มันโชว์เราขึ้นมาค่ะเราก็เลือกที่จะซูมออกแล้วก็ไซส์ใหญ่สุดเพราะว่ามันจะไม่ใหญ่เกินไปบดบังสายตาในการเล่นเราค่ะส่วนในรายละเอียดข้างล่างนะคะจินนี่ก็ปรับให้มันเป็นมือซ้ายแล้วก็ปิดศพเพราะว่าเราจะได้เห็นชัดว่าตัวนั้นมันเป็นตัวอะไรที่ตายแล้วก็เปิดเลือดค่ะในเรื่องของการเล็งหรือการเอมนะคะโดยส่วนตัวเจนนี่จะฝึกโดยการที่เราเข้าไปยิงเดธแมชหรือว่าการยิงบอทเพื่อฝึกการตอบสนองหรือรีเฟกของเราแต่ว่าเจนนี่จะเข้าไปเล่นแรงกิ้งหรือว่าแคชชวลเกมเพื่อเรียนรู้มุมเพราะว่าเราจะได้เจอกับสถานการณ์จริงค่ะแต่ในส่วนของวันนี้เจนนี่จะมาอธิบายในเรื่องของการวางเป้าและเราควรยืนมุมไหนเพื่อให้เราได้เปรียบค่ะอย่างในจุดตรงนี้นะคะจะเป็นแมปแอสเซนต์จินนี่จะยกตัวอย่างว่าสมมุติว่าเราต้องการที่เราเป็นฝ่ายตั้งรับนะคะแล้วเราต้องการที่จะเช็คว่าศัตรูเนี่ยเดินมาตรงนี้หรือเปล่าหรือเรารอยิงนั่นเองเราควรจะโผล่ตัวแบบที่เรายืนสามารถเล็งได้และเราก็สามารถถอยได้เอาง่ายๆคือถ้าสมมุติว่าเรายิงพลาดเนี่ยเราสามารถถอยได้โดยที่เราไม่ตายและเราควรจะเล็งเป้าเผื่อไว้แล้วก็วางระดับหัวค่ะเพื่อที่ว่าเวลาที่ศัตรูพีคมาเนี่ยเราจะได้ยิงในระดับหัวหรือ first shot เขานั่นเองค่ะแต่กลับกันอันนี้จินนี่อธิบายในส่วนของปืนกลนะคะถ้าสมมุติว่าเป็นสไนป์ถ้าเป็นสไนเปอร์เนี่ยเวลาที่จินนี่เล็งส่วนมากจินนี่จะเลือกเล็งมุมที่แคบและเล็งเผื่อเขา snap เพราะว่าโดยส่วนมากค่ะเวลาที่มีคนเช็คสไนป์เนี่ยเขาจะ snap ถ้าเราเล็งเผื่อเนี่ยเขาก็จะ snap เราเห็นเราแต่เรายิงไม่ทันแต่เราเลือกที่จะเล่นมุมแคบแล้วก็เล็งในจุดอย่างนี้ค่ะถ้าสมมุติว่าเรายิงได้ก็คือเราตัดได้หนึ่งแต่ถ้าเรายิงไม่ได้เราก็แค่ถอยจินนี่จะอธิบายเพิ่มเติมในส่วนของเรื่องมุมนะคะว่าเราจะเล่นมุมยังไงให้ได้เปรียบหรือว่ามุมคอร์สไฟล์นั่นเองค่ะซึ่งอันเนี้ยมันประกอบกับเพื่อนร่วมทีมเราด้วยว่าเพื่อนร่วมทีมเรายืนในจุดไหนเช่นยกตัวอย่างในบอมบีด่านแอดเซนต์นะคะสมมุติว่าเราเล่นในส่วนสแตร์ใช่ไหมคะมันมีโอกาสที่ว่าศัตรูเนี่ยจะเดินมาบริเวณนี้แล้วเราอะรอเป้าตรงนี้เพื่อที่ว่าเราจะได้ยิงก่อนที่เขาจะวางเป้าเรามันคนที่วางเป้าก่อนอะได้เปรียบเสมอค่ะหรือว่าเราจะยืนมุม CT แล้วเล็งจังหวะที่เขาเข้าบอมเพราะว่าเวลาที่เขาเดินเข้าบอมเนี่ยมันจะต้องรีบเดินเข้าอยู่แล้วเขาต้องเช็คทุกมุมแต่เราอะวางเป้ารอในแค่จุดเดียวนั่นก็หมายความว่าเราเลือกที่จะไม่เปิดมุมยิงเขาตั้งแต่แรกแต่เรารอที่จังหวะที่เขาเดินเข้าบอมแล้วเราได้ยิงฟรีหรือได้ยิงก่อนนั่นเองค่ะพอสลับมาเป็นฝั่งบุกใช่ไหมคะมันจะกลับกันเลยจากที่เราเป็นฝั่งตั้งรับเนี่ยเราจะเป็นการรอเป้าแต่เมื่อเราเป็นฝั่งบุกเนี่ย นั่นหมายความว่าเราจะต้องมีความรอบคอบและค่อยๆเช็คทีละมุมค่ะมันจะมีเทคนิคการ snap คือกด AD มันจะเป็นแบบค่อยๆ snap เช็คทีละมุมค่ะซึ่งมันจะมีมุมที่เราควรเช็คอยู่แล้วอย่างเรารู้ว่าหน้า B มีโอกาสที่เขาตั้งเป้านะเราอาจจะวางเป้าแล้วก็ snap เช็คถ้าเราเจอเราก็สามารถยิงได้เลยหรือว่าเราเลือกที่จะ P5 ก็ได้แต่การ P5 มันก็คือเป็นการเปิดจุดโดยการที่เรากด AD แบบ snap อะค่ะเสียงมันจะไม่หลุดถ้าเรากดแบบเป็น snap จริงๆอะค่ะมันจะไม่มีเสียงเลยเราสามารถเช็คได้แบบทีละจุดว่าจุดนี้มีคนเนียนอยู่หรือเปล่าหรือว่ามีศัตรูแอบอยู่หรือเปล่าค่ะเราก็ต้องค่อยๆเช็คทีละมุมอย่างพอเราเคลียร์หน้า B มาปุ๊บเราค่อยๆเช็คโซนมาร์เก็ตหรือว่า snap ทีละจุดค่ะประมาณนี้ในส่วนของตรงนี้นะคะจะเป็นเรื่องของการเซตแฟลชกับสโมคค่ะซึ่งจินนี่หยิบตัวโอเมนที่มาใช้ในการอธิบายเพราะเป็นตัวหลักในการเล่นของจินนี่ค่ะจินนี่หยิบแบบแอสเซนต์มาเป็นตัวอธิบายนะคะซึ่งจินนี่จะเริ่มจากบอมไซเอก่อนถ้าเราต้องการเซตสโมคเพื่อเข้าทำบอมไซเอค่ะจากหน้า A อย่างเดียวเราจะต้องสโมคปิดประตูหรือโซนเนช็อตนั่นเองลูกหนึ่งค่ะและอีกลูกหนึ่งคือเราจะสโมคบริเวณเฮเว่นนะคะเพื่อป้องกันคนที่มาซ้อนหรือตั้งเป้าในจังหวะแรกถ้าสมมติเราเปิดออกไปเนี่ยถ้าเราไม่สโมคเฮเว่นเนี่ยคือเราจะต้องระวังหลายจุดมากเลยค่ะแต่ว่าอันนี้เหมือนเราปิดตัวที่โรเตทมาซัพพอร์ตได้ค่ะเราก็เคลียร์แค่ในโซนบริเวณบอมไซต์ส่วนในเรื่องของการแฟลชนะคะอันนี้อ้างอิงว่าเป็นสโมคแบบเดิมนะแล้วเจนนี่เลือกแฟลชบริเวณ E-box เพื่อเคลียร์ค่ะตามมินิแมปที่เห็นเลยเราจะสามารถแฟลชเคลียร์ตรงนั้นได้เราต้องระวังแค่โซนบริเวณบนเฮเว่นหรือว่าเคลียร์ใกล้แล้วก็โซนหลังบอมค่ะซึ่งจุดตรง E-box เนี่ยเป็นจุดที่คนส่วนมากจะเล่นค่ะในบอมไซต์ A โอเคค่ะเราโยกกันมาที่บอมไซต์ B นะคะหลักๆคือถ้าสมมุติว่าเราเคลียร์ใกล้หมดแล้วเนี่ยเราต้องการจะเซตเข้าบอม B จุด default หลักๆที่เราต้องสโมคคือบริเวณ Market และ CT ค่ะเพื่อปิดทางที่เขาสามารถดูในระยะไกลได้และเราเคลียร์แค่ในบอมไซต์เลยค่ะโดยเราใช้แฟลชของโอเมนเนี่ยค่ะบอดในตรงนี้มันจะโซนใกล้จะบอดแล้วก็โซนสแตร์ที่ดูผ่านเข้าบอมก็จะติดบอดด้วยค่ะเราก็มีหน้าที่แค่เคลียร์ภายในบอมไซต์เลยค่ะมาต่อกันที่แมปบายนะคะซึ่งจินนี่จะเลือกอธิบายในบอมไซต์ A ก่อนแมปนี้ค่อนข้างมีลูกเล่นหลากหลายค่ะเพราะเราสามารถเลือกตีได้หลายแบบจินนี่จะยกตัวอย่างแบบแรกถ้าสมมุติว่าเราสโมคเฮเว่นใช่ไหมคะกับสโมคโซน CT หรือ Dark นั่นหมายความว่าเราเนี่ยต้องการที่จะเคลียร์โซนหลังบอมไซต์ซึ่งหลังจากที่เราสโมคเสร็จแล้วค่ะเราสามารถใช้แฟลชของโอเมนเนี่ยช่วยเคลียร์จุดได้คือบริเวณทางขวายาวเลยมันก็จะโดนแฟลชในโซนข้างหน้านี้ค่ะแล้วก็หลังบอมด้วยซึ่งจุดนี้จะเป็นจุดที่คนส่วนมากยืนกันอีกหนึ่งทางเลือกนะคะคือเราเลือกที่จะสโมคสองลูกบริเวณหลังบอมไซต์ก็ได้เพื่อปิดหลังบอมไซต์ไว้และเราจะเคลียร์บริเวณหน้าบอมไซต์ค่ะพอเราสโมคปิดปุ๊บมันจะกันโซนหลังบอมหมดเลยรวมถึงเฮฟเว่นด้วยเราสามารถมาเคลียร์ข้างหน้าให้ได้หมดเลยค่ะแต่ว่าเราจะไม่ยัดบริเวณหลังบอมไซต์เพราะว่าเราปิดไว้เพื่อไม่ให้เขาเห็นค่ะและอีกทางเลือกหนึ่งค่ะสมมุติว่าเราต้องการจะตีจากโซนเนช็อตเราสามารถเลือกปิดทางบริเวณหน้าชาวเวอร์หรือโซนขวาไปได้เลยเราสโมค2ลูกแบบนี้ค่ะลูกแรกเพื่อปิดบริเวณหน้าชาวเวอร์นะคะส่วนลูกที่2เราปิดเฮเว่นมันก็จะปิด2ลูกเชื่อมกันค่ะแล้วเราใช้แฟลชในบริเวณนี้โซนยูฮอก็จะขาวหมดแต่ต้องดูไทมิ่งดีๆนะคะจังหวะที่เข้าทำต้องเข้าพร้อมกับตัวแฟลชค่ะโอเคค่ะเราโยกมาที่บอมไซต์ B กันบ้างอันนี้จะเป็นแบบเบสิกเลยค่ะที่เราจะต้องสโมคปิดบริเวณ CT ลูกหนึ่งและปิดบริเวณเอลโบอีกลูกหนึ่งค่ะแล้วเราเข้าทำได้ทั้งจาก B อะไร6ก้าค่ะแฟลชเราสามารถเลือกใช้ได้ว่าเราจะใช้เคลียร์ในตอนแรกหรือว่าเราจะเก็บเอาไว้ใช้ในตอนหลังก็ได้ค่ะหรือว่าอีกทางเลือกหนึ่งในการตีบอมไซต์ B นะคะคือเราสโมคแค่บริเวณ CT ลูกเดียวเลยค่ะแต่เราจะไม่ปิดโซนเอลโบและเลือกใช้แฟลชของโอเมนในการเคลียร์เอลโบค่ะเราแฟลชตรงนี้ปุ๊บให้เพื่อนเคลียร์บริเวณนี้ค่ะซึ่งตัวถ้าสมมุติว่าเขายืนบริเวณเอลโบทั้งหมดเนี่ยค่ะเขาจะติดแฟลชหมดเลยแล้วเราสามารถเข้าไปเคลียร์และยึดจุดพื้นที่ไปได้ค่ะจินนี่หวังว่าวิดีโอวันนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้เล่นทุกคนนะคะ ยังไงก็ฝากติดตามวิดีโอชุด Intel Master Class ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ